ใครที่คิดว่าตัวเองไม่เก่งภาษาอังกฤษทำยังไงให้เก่งภาษาอังกฤษสักทีนะเพชรเนี่ยจบมาจากโรงเรียนรัฐบาลไทยในห้องธรรมดาเลยนะคะแต่จะบอกว่าพูดออกมาเป็นประโยคไม่ได้อะพูดตะกุกตะกักหน้ามือเป็นหลังมือเลยจนแบบเพื่อนที่เขาเก่งภาษาอังกฤษอะเขาหัวเราะอะไม่กล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษต่อหน้าคนไทยไปเลยเพราะว่าเรากลัวถูกจัดบนโลกนี้นะคะมีเทคนิคที่มีชื่อว่า space repetition step 3 practice is the key to success เป็นคีย์สำคัญเลยที่ทำให้เมื่อก่อนจากเพชรที่พูดไม่เก่งทำให้เพชรเริ่มพูดเริ่ม express หลายๆอย่างออกมาได้เลยWelcome back to my channel, PetchZ or PetchZ. For those of you struggling with English, don't skip this video. You need to stick with me until the end of this one because I'm going to share my experience learning English and how I have become as experienced as I am now.ใครที่คิดว่าตัวเองไม่เก่งภาษาอังกฤษทำยังไงให้เก่งภาษาอังกฤษสักทีนะอยากได้กำลังใจในการเรียนภาษาอังกฤษจังเลยดูคลิปนี้ให้จบนะคะเพราะว่าเพชรจะมาแชร์ประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษจนมาเป็นภาษาอังกฤษแบบเพชรณปัจจุบันใช่ค่ะเราจะไม่ใช้คำว่าให้เก่งภาษาอังกฤษแบบเพชรนะแต่ก็มาไกลจากเมื่อก่อนเยอะหลายคนอาจเห็นเพชรทำคลิปภาษาอังกฤษพูดกับสกอตกับบริตนี่พูดแบบฟูฟิตฟูฟายหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเพชรเนี่ยอาจจะจบมาจากโรงเรียนเอกชนดีๆหรือว่าห้อง EP ภาษาอังกฤษแน่เลย No you are mistakenเพชรเนี่ยจบมาจากโรงเรียนรัฐบาลไทยในห้องธรรมดาเลยนะคะจำได้ว่าตอนม.6เนี่ยสอบได้ท็อปโอเน็ตภาษาอังกฤษของโรงเรียนเลยแล้วก็ไม่เคยได้เรียนพิเศษอะไรกับเขานะถึงแม้เพชรจะสอบได้คะแนนดีแต่จะบอกว่าพูดออกมาเป็นประโยคไม่ได้อะพูดตะกุกตะกักเมื่อเทียบกับคนที่แบบอาจจะไม่ได้สอบท็อปโอเน็ตแบบเพชรอะแต่เขาสามารถพูดกับครูต่างชาติได้น้ำไหลไฟดับเลยอันนี้คือความต่างจนกระทั่งค่ะเพชรสอบเข้าจุฬาเข้ามาได้ใช่ไหมคะและอันนี้แหละค่ะมันทำให้เห็นถึงหน้ามือเป็นหลังมือเลยเมื่อก่อนสมัยมัธยมเนี่ยเราดูโอ้โหเก่งกาจมากเลยแต่พอมาเจอของจริงในรั้วอักษรจุฬาเนี่ยนะคะเราเป็นแค่ติ่งเล็กๆ เพื่อนทุกคนแบบเก่งมากเทพมากโดยเฉพาะในวิชาภาษาอังกฤษมันทำให้การเรียนภาษาอังกฤษของเพชรคือท้อใจมากเพื่อนทุกคนเนี่ยสามารถสื่อสารกับครูได้แบบอ๋อ yeah 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 that's right ทุกคนพูดกันเก่งมากในขณะที่เราแบบเอออาจารย์สั่งว่าอะไรเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะไม่กล้าพูดไม่กล้าออกความเห็นอะไรเลยตอนนั้นคือนั่งเงียบในห้องภาษาอังกฤษแบบแต่สุดท้ายค่ะก็กล้าที่จะพูดกับเพื่อนฝรั่งมากขึ้นนะคะมาค่ะเดี๋ยวเพชรจะมาแชร์3 step 3ขั้นตอนเก่งภาษาอังกฤษขึ้นในแบบฉบับของเพชรนะคะเพชรทำยังไง How I have become a better English speaker over the years Step 1 good mindset หรือความเชื่อในทางที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาใดในโลกนี้หรือว่าเรื่องใดๆก็ตามการเริ่มด้วยทัศนคติที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่งค่ะมีอยู่ครั้งนึงที่แบบเพชรไม่ค่อยได้แล้วก็พูดผิดค่ะจนแบบเพื่อนที่เขาเก่งภาษาอังกฤษอ่ะเขาหัวเราะอ่ะด้วยความที่เราไม่สนิทกันอ่ะมันเลยทำให้เราแบบเสียเซลฟ์แล้วก็ไม่กล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษต่อหน้าคนไทยไปเลยเพราะว่าเรากลัวถูกจัดแต่ด้วยความที่เราเนี่ยมี good mindset มันก็เลยทำให้เราเนี่ยพร้อมที่จะค่อยๆก้าวผ่านหลุมพรางตัวนั้นออกมาได้นะคะแล้วก็เหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครพูดภาษาอะไรก็ตามภาษาอังกฤษภาษาไทยหรือภาษาอะไรอ่ะเราไม่ควรไป judge เขาเลยแล้วเนี่ยก็เป็นเหตุผลนึงเหมือนกันนะที่ทำให้เกิดช่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าอยากจะ encourage ทุกคนน่ะให้พูดภาษาอังกฤษพูดภาษาต่างประเทศได้อย่างไม่ต้องกลัวที่จะพูดผิดอยากจะให้น้องๆเห็นแบบเฮ้ยในคลิปที่พี่เป็นพูดผิดได้เลยอ่ะจริงๆกล้าพูดผิดต่อคนดูแสนๆคนฉันก็พูดได้ปะวะฉันไม่ต้องกลัวผิดปะวะเพราะฉะนั้นค่ะ mindset เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมาก step 2 basic knowledge หรือความรู้พื้นฐานนั่นเองนะคะซึ่งเพชรเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2 อย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือ vocabulary 2ก็คือ grammar สิ่งแรกที่จะต้องรู้เป็นพื้นฐานเลยนะคะก็คือคำศัพท์นั่นเองแต่เพชรก็รู้ค่ะว่าการจำคำศัพท์มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายพอจำตรงนี้ปุ๊บอ่ะตรงนั้นลืมตรงนั้นลืมอ่ะตรงนี้ลืมอ่ะลืมไปหมดแต่หลายคนนะคะอาจจะยังไม่รู้ว่าบนโลกนี้นะคะมีเทคนิคที่มีชื่อว่า space repetition หรือการจำแบบซ้ำๆและแบ่งเป็นช่วงๆนั่นเองค่ะถ้ายังไม่รู้จักเพชรอธิบายให้ฟังง่ายๆไปค่ะเส้นแนวตั้งนะคะคือเส้นแห่งการเรียนรู้ส่วนเส้นแนวนอนคือเส้นเวลาค่ะเวลาที่เราเพิ่งจำคำศัพท์เสร็จเนี่ยความรู้เราจะอยู่ถึงขนาดนี้เลยแต่เมื่อเวลาผ่านไปความรู้เราก็จะค่อยๆหายไปจนลืมไปเกือบจะหมดแล้วแล้วทำยังไงล่ะที่จะทำให้เราไม่ลืมวิธีการนั้นก็คือการทำซ้ำหรือเรียกว่าทบทวนนั่นเองค่ะเมื่อเราได้ทบทวนความรู้เราก็จะกลับไปที่จุดเดิมค่ะและหลังจากนั้นเวลาผ่านไปใช่ค่ะมันก็จะเกิดการลืมเราก็จะต้องทบทวนค่ะเมื่อเวลาผ่านไปก็ยังจะลืมต่อไปนะคะและใช่ค่ะเราจะต้องกลับมาทบทวนนะคะแล้วก็เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆอย่างนี้เนี่ยเราไม่ต้องทบทวนกันตลอดไปเลยหรอไม่ถึงขนาดนั้นนะคะถ้าทุกคนสังเกตช่วงเวลาที่เรากลับมาทบทวนในแต่ละครั้งเนี่ยมันจะห่างออกไปเรื่อยๆ
หมายความว่าในช่วงแรกที่เราทบทวนเนี่ยอาจจะต้องทบทวนใกล้หน่อยเพราะว่าเราเพิ่งจะจำได้แต่ถัดไปนะคะเราเริ่มจำได้มากขึ้นเราก็สามารถกลับมาทบทวนแบบห่างออกไปได้อีกเพราะว่าเรายังคงมีความรู้หลงเหลืออยู่หมายความว่าในการทบทวนในแต่ละครั้งเนี่ยคำศัพท์คำไหนที่เราจำได้แล้วเราอาจจะไม่ต้องหยิบเขากลับมาทวนแล้วทวนอีกเราสามารถทวนเขาน้อยลงได้เพราะเราจำได้แล้วแต่คำไหนที่เรายังลืมอยู่อาจจะต้องกลับมาทวนให้บ่อยขึ้นนั่นเองค่ะแล้วการจำคำศัพท์ด้วยวิธีแบบ space repetition เนี่ยมันทำได้ยังไงนี่คือ flashcard เวลาเรามี flashcard ใช่ไหมคะเราก็จะจำคำศัพท์ไปทีละตัวจนเราจำได้และเราจะหาคำที่ไหนมาเขียนใน flashcard แล้วเราจะหา flashcard มาจากที่ไหนเพชรอยากแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับแอปMochiMochi ค่ะแอปนี้นะคะเป็นแอปรวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะที่มีแบ่งแยกย่อยเป็นหลากหลายหมวดหมู่เลยนะคะรวมกันเนี่ยประมาณคำพื้นฐาน 1,000 คำเลยรวมถึงมีฟีเจอร์ดีๆที่จะช่วยให้เราจำภาษาอังกฤษวันละแค่15นาทีได้อย่างดีด้วยเทคนิค Space Repetition นั่นเองค่ะฟีเจอร์ที่ยูนิคมากๆของแอปนี้นะคะชื่อว่าGolden Time แอปนี้นะคะเขาจะเรียนรู้พฤติกรรมการใช้งานรวมถึงช่วงเวลาที่เราใช้นะคะและเมื่อไหร่ที่ถึงเวลาที่เราควรที่จะกลับมาทบทวนกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่นะคะเขาจะส่งติ๊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 ง notification หรือว่าการแจ้งเตือนมาให้กับเราเลยนะคะเมื่อถึงเวลานั้นเนี่ยเราก็แค่เปิดแอปกลับมาทบทวนแล้วก็เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ของเรานั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะคำศัพท์ที่เราได้เรียนไปแล้วเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น5เลเวลด้วยกันนะคะแบ่งออกเป็นสีๆแบบนี้เลยคำศัพท์ที่เราเพิ่งเรียนไปได้ไม่นานนะคะจะอยู่ในเลเวล1และ2นะคะโมชิโมชิค่ะก็จะแจ้งเตือนให้เรากลับมาทบทวนคำศัพท์บ่อยๆนะคะเพื่อให้เราจำได้แม่นยิ่งขึ้นส่วนคำศัพท์ไหนนะคะที่เราจำแม่นแล้วนะคะคำศัพท์เหล่านั้นเนี่ยก็จะไปอยู่ที่เลเวล4กับ5นะคะโมชิโมชิเนี่ยก็จะแจ้งเตือนให้เรากลับมาทบทวนคำศัพท์พวกเนี้ยน้อยลงสรุปง่ายๆเลยนะคะแอปโมชิโมชิตัวนี้นะคะจะช่วยให้เราจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้ด้วยเทคนิค space repetition นะคะเราไม่จำเป็นจะต้องไปหาคำศัพท์จากที่ไหนเลยนะคะมีรวบรวมให้แล้วรวมถึงวางแผนเวลาในการทบทวนแล้วก็เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ให้เราด้วยค่ะเราไปดูกันดีกว่าว่าแอปนี้ใช้งานยังไงกันบ้างอย่างที่เห็นว่าในแอปนี้เนี่ยมีแบ่งมาให้หลากหลายหมวดหมู่เลยเนาะแล้วก็จะเรียนไปตามแต่ละหมวดนะซึ่งเพจคิดว่าตรงนี้มันดีมากเลยที่เราจะได้จำเป็นหมวดไม่จำแบบสเปซสปะเดี๋ยวตรงนู้นเดี๋ยวตรงนี้แอปนี้จะรวมคำศัพท์ตั้งแต่พื้นฐานแต่แอปนี้นะคะก็ยังช่วยในเรื่องของ pronunciation หรือว่าการออกเสียงให้กับเพจด้วยนะอย่างเช่นเราไปดูที่หัวข้อแรกกันเลยดีกว่าก็คือ schools หรือว่าโรงเรียน studentพอเข้ามาใช่ไหมคะเราจะเห็นแฟลชการ์ดแล้วก็มีรูปภาพให้เราเห็นเลยมีคำว่า student กดเข้าไป student แปลว่านักเรียนแต่ทุกคนสังเกตอะไรไหมเสียงที่เขาพูด student เขาจะไม่พูดว่า student อย่างที่เราเคยเรียนกันมาจะไม่สะไม่ติวไม่เด่นนะแต่จะเป็น student ได้ฝึกฟังแล้วก็ได้ฝึกออกเสียงด้วยนะแล้วก็ได้เรียนรู้คำศัพท์ด้วยพอเราท่องจนจำได้แล้วใช่ไหมคะเราก็มาที่หน้าถัดไปเลยก็คือให้เราพิมพ์สิ่งที่เราจำไปเมื่อกี้ student ถูกต้องถัดไปเขาก็ยังให้เราพิมพ์ต่อนะคะต้องจำให้ได้จริงๆ teacher หลังจากนั้นก็จะเริ่มเป็นคำศัพท์ใหม่ไปเรื่อยๆนะคะดูแฟลชการ์ดของเขาต่อไปเรื่อยๆเลยและสำหรับเพจเองเนี่ยก็ยังช่วยในการ expand หรือว่าขยายคลังคำศัพท์ในหมวดนั้นที่เพจยังไม่รู้ได้ด้วยนะอีกอย่างที่เพจชอบก็คือเพจได้ทวนความจำบ่อยๆมันทำให้เราแบบเฮ้ยเราจะไม่กลายเป็นคนขี้ลืมอย่างแน่นอนอะไรแบบเนี้ยใครที่กำลังมองหาสิ่งที่จะ provide คำศัพท์ตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงคำศัพท์มากมายหลากหลายหมวดหมู่ที่ใช้ในชีวิตจริงได้แอป MochiMochi ก็เป็นคำตอบที่ดีมากๆเลยสำหรับคนที่กำลังมองหาสิ่งเหล่านั้นอยู่น้องเขาเนี่ยไม่ได้มีมาให้แค่คำศัพท์เนาะยังมีรูปภาพการออกเสียงได้ฝึกพูดฝึกฟังแถมยังช่วยจัดการเรื่องการทบทวนให้กับเราด้วยนะคะทุกคนนะคะสามารถไปดาวน์โหลดแอป MochiMochi ได้แล้วนะคะทั้งใน App Store แล้วก็ Google Play เลยค่ะ Basic Knowledge อย่างที่2นะคะที่ดูเหมือนจะยากแต่ก็ไม่ควรมองข้ามเลยนั่นก็คือไวยากรณ์หรือว่า Grammar เพราะมันจะช่วยให้เรานำคำศัพท์ที่เรียนรู้มาตลอดเนี่ยมาสร้างเป็นประโยคออกมาได้นั่นเองสำหรับตัวเพชรนะคะตอนนู้นเลยเนี่ยเพชรเรียนแกรมมาจากในหนังสือค่ะก็ทำให้เพชรเข้าใจนะคะว่ามันใช้ยังไงมีรูปแบบยังไงต่างจากภาษาไทยยังไงอะไรประมาณนั้นสำหรับใครที่แบบไม่ชอบอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยเพชรอยากจะแนะนำให้ทุกคนนะคะเปิด YouTube ค่ะแล้วก็เสิร์ชเลยว่าไวยากรณ์ภาษาอังกฤษหรือ English Grammar จะมีอาจารย์จากหลากหลายช่องเลยนะคะมาสอนไวยากรณ์ให้กับเราแบบฟรีๆเลยซึ่งเพชรคิดว่าถ้าเกิดเราได้ฟังจากทางในออนไลน์รวมถึงได้อ่านหนังสือเองเนี่ยมันจะยิ่งเสริมความเข้าใจในเรื่องไวยากรณ์กับเรามากขึ้นด้วยนะคะ Step 3 Practice is the key to success การฝึกใช้จริงค่ะเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทำและไม่ควรมองข้ามเด็ดขาดนะคะเพราะว่าเป็นคีย์สำคัญเลยที่ทำให้เมื่อก่อนจากเพชรที่พูดไม่เก่งทำให้เพชรเริ่มพูดเริ่ม express หลายๆอย่างออกมาได้เลยในคลิปที่เพชรแบบแชร์เรื่องการเรียนภาษาเพชรจะย้ำอยู่บ่อยมากว่าให้ฝึกใช้ทุกวันมันคือประสบการณ์จริงของเพชรที่ทำให้เพชรพูดภาษาอังกฤษได้เพชรเลยอยากแชร์เรื่องนี้กับทุกคนแบบ
จริงจังซีเรียสมากในการ practice ภาษาอังกฤษนะคะเพชรขอเน้นเรื่องของการฟังกับการพูดเนาะการฟังนะคะฝึกฟังจากหนังเลยเมื่อก่อนเนี่ยเพชรชอบดู Harry Potter นะคะดูครั้งแรกนะคะดูเป็นซับไทยครั้งที่2ดูเป็นซับอิงซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะฝึกฟังให้เราคุ้นชินกับสำเนียงของเขาโดยไม่รู้ตัวเลยค่ะทุกคนและอีกอย่างนึงคือมันจะเป็นการ expand คำศัพท์ของเราเหมือนกันให้เราได้รู้คำศัพท์ใหม่ๆแต่ว่าได้ดูจากของจริงว่าเขาใช้กันยังไงซึ่งตอนนี้เนี่ยเพชรก็ไม่ได้มีเวลามาดูหนังยาวๆหลายๆครั้งแล้วใช่ไหมแต่เพชรจะอาศัยการติดตามอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์บล็อกเกอร์ชาวฝรั่งที่เพชรชอบนะคะอย่างเพชรเนี่ยติดตามอินฟลูเอนเซอร์สาวชาวอเมริกันคนหนึ่งนะคะชื่อว่าคริสติน่านะคะชื่อช่องว่าบิวตี้ชิกกี้นะคะซึ่งเพชรก็ชอบเขามากแล้วก็ดูแล้วก็ไม่เบื่อเลยทำให้เพชรได้ฝึกฟังแล้วก็รู้สึกแบบว่าเฮ้ยพูดภาษาอังกฤษมันเท่ขนาดนั้นเลยอยากจะพูดได้แบบเขาจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนางเนี่ยจะมีความมั่นใจสูงมากและอีกอย่างนึงที่สำคัญเลยก็คือเพชรฟังสำเนียงของเขาออกนะแต่ว่าพักหลังๆมาเนี้ยคือเขาแบบไม่ได้ทำ YouTube แล้วเหมือนเขาไปโฟกัสในเรื่องของการทำอย่างอื่นมากกว่าแต่ว่าใครที่แบบอยากจะไปติดตามเหมือนกันก็ไปดูคลิปเก่าๆของน้องเขาได้นะคะสำหรับใครนะคะที่ภาษาอังกฤษยังไม่แกล่งกล้ามากนะคะเพชรก็จะแนะนำว่าใน YouTube เนาะเราสามารถเปิด Close Caption ได้ก็คือมันจะขึ้นอัตโนมัติให้เลยเราก็สามารถฟังไปด้วยแล้วก็ดูซับตรงนั้นไปด้วยได้นะอ้อแล้วเขาก็มีพอดแคสต์เหมือนกันนะคะเป็นพอดแคสต์ที่แบบจะชวนเพื่อนฝรั่งของนางเนี่ยมาอัปเดตเม้ามอยหอยสังชีวิตวัยรุ่นของนางนะคะซึ่งแบบมันเป็นการฝึกฟังที่ดีมากสำหรับใครที่แบบอาจจะรู้สึกว่ายังฟังภาษาอังกฤษเจ้าของภาษาได้ไม่ขนาดนั้นยูทูบเบอร์หรือว่าพอดแคสต์สำหรับคนไทยเนาะที่แบบมีแทรกเกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ตลอดอย่างเงี้ยก็พี่พิชชี่อย่างนี้หลายๆคนน่าจะรู้จักเนาะหรือว่าพอดแคสต์ก็คือ The Standard ที่เพจแบบชอบดูชอบฟังอยู่บ่อยๆเลยใครที่มีแนะนำไม่ว่าจะเป็นช่องฝั่งไทยฝั่งฝรั่งยังไงนะคะคอมเมนต์บอกกันได้อยากจะแบบ explore ไปหาสิ่งใหม่ๆเหมือนกันค่ะสุดท้ายค่ะ practice เรื่องของการพูดสิ่งที่เพจบอกมาตลอดเลยเนาะคืออยากให้ทุกคนพูดทุกวันแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะพูดผิดจริงๆตอนนี้เนาะมันมีหลายคอร์สหลายที่มากเลยที่เราสามารถลงเรียนไปเพื่อที่จะไปฝึกพูดกับชาวต่างชาติได้ซึ่งราคามันอะค่อนข้างสูงเนาะแต่สำหรับใครที่แบบว่าอยากฝึกเองอะไรเงี้ยเพจก็ใช้วิธีฝึกเองเหมือนกันก็คือเมื่อก่อนอะจะมีความแบบพูดเองคนเดียวมันจะมีความหลับตานะคะแล้วก็มีความจินตนาการเหตุการณ์แล้วก็ Yes that's right how about you yeah I like it too คือมันจะดูเหมือนคนแบบไม่ค่อยเต็มเป็นคนบ้านนิดนึงนะคะแต่ว่ามันเป็นวิธีที่ช่วยให้เราพูดภาษาอังกฤษทุกวันได้จริงๆเลยหมดแล้วค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นขั้นตอนที่เป็นประสบการณ์ของเพชรที่ผ่านมาจริงๆเลยก็เลยเอามาแบ่งปันกับทุกคนนะคะเพื่อจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายคนที่แบบอยากจะเริ่มพูดภาษาอังกฤษแต่แบบเริ่มยังไงดีกำลังหลงทางอะไรอย่างงี้เนาะเผื่อจะได้อะไรกลับไป adapt ใช้กับตัวเองได้นะคะจะบอกว่าการเรียนภาษาค่ะมันไม่ใช่สิ่งที่แบบปุ๊บปั๊บแล้วทำได้เลยมันต้องอาศัยความตั้งใจความพยายามและก็การฝึกฝนนะคะและยิ่งประกอบกับถ้าเกิดเรามี passion มีความชอบความหลงใหลแล้วเนี่ยมันจะยิ่งเป็นตัวผลักดันทำให้เราแบบทำสิ่งนั้นอย่างสนุกมากขึ้นด้วยนะคะเพชรก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนในการเรียนภาษานะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้เพชรด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย